ฝากดูแลหัวใจด้วยนะฝากด้วยนะอย่าให้ใครทำร้ายเปิดใจสาวบุรีรัมย์พัสสุดาปราบงูเหลือมหรือน้องนุ่นอายุ27ปีในคลิปมั่นออนไลน์ข้ามประเทศกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีคนเข้าชมเกือบ6ล้านคนหลังหนุ่มโคราชจิรวัฒน์พินิจน้อยหรือฟิล์มอายุ22ปีให้พ่อแม่หอบสินสอดทั้งเงินสดและสร้อยคอทองคำไปมั่นสาวคนรักที่บ้านอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งคบหาดูใจกันมา3เดือนก่อนเดินทางไปทำงานไต้หวันจึงต้องมั่นกันทางออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลและมีแผนแต่งงานต้นปี2568เมื่อฝ่ายชายเดินทางกลับไทยหนูก็เลยบอกว่าค่ะขอบคุณนะคะแค่นั้นชอบแม่แต่ไม่ได้ชอบเราใช่แล้วเขาบอกชอบเราแหละแต่คงคิดว่าแบบมีคนทักมาเยอะแล้วว่าเป็น FC หนูอะไรอย่างงี้หนูก็เลยบอกว่าเห็นว่าเป็นแบบแม่ก็เลยแบบน้อยคนที่จะทักมาหนูก็เลยบอกขอบคุณค่ะก็เลยตอบเขาไปแค่นั้นใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นสารสัมพันธ์กันยังไงในเรื่องของการคุยกันก็น้องเขาทักมาแล้วก็ส่งรายงานว่าทำนั่นทำนี่อยู่ใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยถามเลขบัตรประชาชน3ตัวหลักแล้วทีนี้มันตรงกับดวงหนูก็เลยโอเคตกลงครบเลยตกลงครบเลยใช่ไม่นานดูเลขบัตร3ตัวสุดท้ายนะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะนิสัยคล้ายๆกันแบบการทำงานอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกันแสดงว่าพี่นุ่นก็เป็นคนที่สายมูเหมือนกันสายมูค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันมันจะยิ่งขึ้นไปจะเจริญเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเชื่อในเรื่องของเลขของศาสตร์ของอะไรตรงนี้อยู่แล้วถูกปะใช่ค่ะครับถามนิดนึงคบกับเขานานไหมหลังจากที่ทักกันมาไม่นาน3เดือน3เดือนตัดสินใจคบเลยคุยกันไม่กี่วันแล้วก็3เดือนแล้วก็ตกลงมั่นเลยตกลงมั่นเลยใช่แต่ปกติอ่ะไปเนาะไม่นานคือแบบคบกันไม่นานประมาณเดือนกว่าๆแล้วเขาเลยบอกพ่อแม่มาขอแล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าให้มันออกพรรษาก่อนแล้วทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บเขาก็มาตามที่พูดครับใช่ค่ะก็คือเขาก็รักษาสัญญาเนาะใช่พี่ฟิล์มครับผมเป็นไงจะมาแต่งวันไหนจะมาแต่งวันไหนแต่งปีหน้าครับแต่งปีหน้าแล้วมั่นออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุยแล้วตกลงอะไรกันไว้บ้างผมก็ได้คุยกับแฟนผมนั่นแหละครับว่าก็อยากให้สองฝ่ายไปหาสู่กันได้ถูกต้องอย่างนี้ครับก็เลยให้ที่บ้านมาเป็นธุระเป็นให้ผู้ใหญ่มาเป็นธุระเรื่องการจัดงานมั่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับรักน้องนุ่นจริงไหมจริงครับรักจริงหวังแต่งเลยใช่ไหมใช่ครับ